สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะ Channel กันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับมาตรการเยียวยาเจ้าตัวโควิดเนี่ยที่จะให้เงินเนี่ยคนละ 5,000 บาทนะครับผมเป็นเวลาทั้งหมด3เดือนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังมีคำถามเนี่ยเข้ามาสงสัยกันยังค่อนข้างเยอะมากนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยทาง Facebook ของกรุงไทยแคร์เนี่ยเขาก็เลยออก Q&A มาเองเลยนะครับเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาททีนี้เนี่ยมีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับสำหรับคำถามแรกนะครับที่ถามเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางผมหรือว่าทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับได้ก็คือคำถามที่ว่าในกรณีที่ระบุหมายเลขบัญชีผิดนะครับจะแก้ไขอย่างไรนะครับคำตอบก็คือว่ากรณีที่ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์นะครับย้ำนะครับว่าได้รับสิทธิ์จะมี SMS แจ้งผลว่าการโอนเงินไม่สำเร็จนะครับโดยผู้ลงทะเบียนเนี่ยสามารถดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนได้เพื่อรอรับการลงทะเบียนโอนเงินในรอบถัดไปนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดคุณใส่ผิดเนี่ยให้คุณเนี่ยไปผูกพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประชาชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อในรอบถัดไปเนี่ยเขาจะโอนเงินเนี่ยผ่านทางบัตรประชาชนอันนี้เนี่ยผมตีความว่าอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าไม่แน่ใจเนี่ยว่ามาตรการเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือเขาคงแบบไม่อยากให้เราเนี่ยไปที่ธนาคารกันนะครับเพื่อจริงๆแล้วตอนนี้เพื่อลดเสี่ยงโควิดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปแออัดกันที่ธนาคารอีกแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยหาทางยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อให้แบบมันไม่ต้องไปที่ธนาคารทำออนไลน์เนี่ยง่ายที่สุดนะครับส่วนอย่างที่2คำถามข้อที่2คือต้องการทราบว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถเขาบอกว่าสามารถตรวจสอบได้จากการลงทะเบียนบนเว็บไซต์นะครับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จโดยจะมีข้อความอยู่2รูปแบบนะครับข้อความแรกคือกรณีระบุเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือข้อความจะขึ้นว่าระบบก็คือไอ้เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้านั่นแหละครับถ้าพูดง่ายๆนะครับส่วนถ้าเกิดคุณระบุว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้านหรือบริษัทอื่นๆเนี่ยหรือว่าเบอร์โทรศัพท์อื่นๆเนี่ยระบบจะแจ้งว่าจะส่งผลเนี่ยยืนยันทางไปรษณีย์ซึ่งอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยน่าจะนานหน่อยนะครับหรือนะครับคุณอาจจะได้รับ SMS นะครับว่าผลการยืนยันของคุณเนี่ยเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้รับทั้ง2อย่างไม่รับอะไรเลยทั้ง SMS ทั้งอีเมลทั้งไปรษณีย์ก็ไม่ได้นะครับผ่านไปแล้วเนี่ย7วันแล้วเนี่ยคุณยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามสเตตัสที่ call center ได้นะครับที่เบอร์021111144นะครับนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบสถานะได้จากลงทะเบียนอย่างน้อย1วันอันนี้เนี่ยคือตรวจสอบนะครับว่าลงทะเบียนสำเร็จหรือเปล่าไม่ใช่ตรวจสอบว่าคุณได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์นะครับนะตรงนี้อ่ะทีนี้เนี่ยมีกรณีที่ว่าได้รับ SMS แล้วบอกว่าการลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องต้องทำอย่างไรนะครับคำตอบก็คือสามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะครับโดยระบุข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจากการที่ดูเพื่อนๆมานะครับก็พบว่าการลงทะเบียนของเพื่อนหลายๆคนเนี่ยมีความผิดพลาดตรงด้านหลังบัตรประชาชนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าด้านหลังบัตรประชาชนของทุกๆคนนะครับ2ตัวหน้านะครับจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเอ้ยอาจจะเห็นว่าสมมติบางคนอาจจะเป็น MS แล้วตัวที่3เนี่ยเป็น0นะครับแต่ว่าคุณไปใส่ว่าเป็น O นะครับอันนี้เนี่ยทำให้ข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องหรือว่าสระวรรณยุกต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับอ่านคนอย่างเช่นตอมันตักกับดอชดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะทำให้ข้อมูลคุณผิดพลาดหรือว่าคุณอาจจะพิมพ์สระก่อนหรือว่าสระหลังนะครับทำให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่ถูกต้องพวกกลันสระอีไม่โทรอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ก่อนพิมพ์หลังบางทีเนี่ยคอมพิวเตอร์เวลาไปอ่านเทียบข้อมูลเนี่ยมันอ่านแล้วมันผิดนะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็สามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีบางคนนะครับคือกรณีที่เลือกรหัสไปรษณีย์แล้วแต่ไม่มีตำบลให้เลือกทำยังไงนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่1เมษายนนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าก็คือวันนี้นี่แหละนะครับวันที่ผมอัดวิดีโออยู่นี่นะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมานะครับทีนี้เนี่ยกรณีที่ได้รับเอเซตว่าการลงทะเบียนไม่สำเร็จอ้ออันนี้พูดเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับขอข้ามไปนะครับแล้วก็มีบอกว่าหากลงทะเบียนสำเร็จแต่ทราบว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องจะขอแก้ไขหรือยกเลิกแล้วลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเอ้ยลงทะเบียนไปแล้วเอ้ยปรากฏว่าข้อมูลบางอย่างที่ใส่ลงไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องเช่นใส่ที่อยู่เก่าหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เนี่ยเขาตอบว่าผู้ลงทะเบียน
ที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หมายถึงว่าผู้ที่ลงทะเบียนนะครับที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เนี่ยจะมีเฉพาะกรณีที่ได้รับ SMS แจ้งว่าผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้นนะครับเฉพาะคนที่ได้ SMS นะครับว่าผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้นนะครับถึงจะแก้ไขได้นะครับซึ่งประชาชนที่ได้SMSตัวนี้นะครับสามารถกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข้อมูลให้ถูกต้องได้นะครับแต่ถ้าหากข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้นะครับตรงนี้อ่ะมันก็จะไปสอดคล้องกับสมมติคุณแค่ผิดแค่เลขบัญชีนะครับมันก็เวลาโอนไปเนี่ยเขาอาจจะโอนไม่ได้ก็ให้คุณไปผูกพร้อมเพย์ซะนะครับตรงนี้ก็น่าจะผ่านตรงนั้นไปนะครับถือว่าคุณได้สิทธิ์นะครับถ้าเกิดคุณได้สิทธิ์ผ่านแต่ว่าขึ้นว่าเฮ้ยการโอนเงินไม่สำเร็จนะครับตรงนี้อ่ะสุดท้ายนะครับเอายังไม่สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของบุคคลอื่นมาลงทะเบียนได้หรือไม่นะครับบางคนเนี่ยเฮ้ยอาจจะลงให้คนอื่นนะครับเพราะว่ายังลงไม่สำเร็จหรือว่าเขาไม่มีโทรศัพท์ไม่สะดวกไม่ถนัดอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลใกล้ชิดมาลงทะเบียนได้นะครับโดย1หมายเลขเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้5บุคคลนะครับนั่นเองนะครับตรงนี้ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะและมีใบขับขี่ประเภท2นะครับสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่นะครับเขาบอกว่าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่การพิจารณาจะเป็นตามเงื่อนไขนะครับของมาตรการนะครับก็เช่นเดียวกับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเข้าจะสามารถลงทะเบียนได้แต่ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขตามมาตรการต่อไปนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆได้รับเงินเยียวยาตรงนี้กันทุกคนนะครับถ้ากรณีที่เดือดร้อนจริงๆนะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ